เริ่มงานมาตั้งแต่ปี45งานใหญ่ครั้งแรกตอนนั้นรู้สึกว่าเป็นตุงถวายพระพรพระราชินี72พรรษาหลังจากนั้นก็พัฒนาโดยการไปดูงานศึกษาตามวัดต่างๆอย่างเช่นวัด7ยอดวัดพระธาตุลำปางหลวงลักษณะของลายแต่ละพื้นที่เขามีความเป็นอิสระนะครับในสภาพแวดล้อมของชุมชนเขาจะมีความเป็นอิสระในการที่จะเขียนลายของเขาเป็นศิลปะอาร์ตกรรมของพื้นฐานของเขาปานซอยเหมือนคล้ายๆกับแป้นน้ำย้อยนะครับเป็นศิลปะของไทยใหญ่เขาเรียกอีกอย่างนึงว่าศิลปะรูปแม่น้ำอิระวดีนะครับถ้าเป็นภาษาไทยใหญ่เขาจะมีภาษาเรียกตัวนี้พองจะคล้ายๆว่าส่วนโค้งของลายแต่ไทยไม่ค่อยมีตัวนี้ก็คือมุกหน้านี่หมายถึงก็คือเหมือนมุกจั่วทั่วไปถ้าเป็นไทยนะครับอันนี้คือกระหลุงตองคือส่วนที่ออกมาจากบานซอยทีเป็นลูกเล่นวิธีผูกลายเป็นเอกลักษณ์ของเขาอีกแบบหนึ่งสังเกตดูนะฮะกีบที่1เนี่ยจะขึ้นมาข้างบนนะฮะกีบตัวนี้จะลงไปกดข้างล่างนะฮะกดข้างล่างเสร็จจะซ้อนออกมาอีกด้านหนึ่งข้างบนอีกชั้นหนึ่งมันเหมือนกับการใช้เทคนิคของการดุลทั้งข้างบนข้างล่างนะครับอันนี้ดุลจากข้างบนส่วนตัวนี้ที่เป็นเหลี่ยมที่เป็นเห็นเงาตรงนี้ดุลจากอีกด้านหนึ่งมันก็จะเกิดเป็นลายเส้นนะฮะในการซ้อนของกีบมันแตกต่างจากการดุลของวัวลายวัวลายนี่จะเดินบนขี้ง้านะครับดุลทีละแผ่นครับเขาวางวงบนพื้นเสร็จเขาก็ดุลทีละแผ่นดุลเคาะทีละแผ่นนะฮะพอทีแผ่นเขาสามารถตีโค้งขึ้นรูปแล้วก็เป่าได้เครื่องแต่ทีนี้ทางนี้ผมฉลุและดุลทีละ8แผ่นหมายถึงว่าเอา8แผ่นซ้อนกันงานจะไวกว่าแล้วก็งานจะค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์นะฮะเอกลักษณ์เฉพาะเลยวัสดุที่ใช้ในการฉลุได้มีสังกะสีผ้าทองเหลืองแล้วก็อลูมิเนียมที่ใช้ในการฉลุได้มีสิวครับสิวจะมี2ชุดนะฮะชุดที่1ก็คือสิวเจาะแล้วก็สิวดุลสิวที่ไม่คมเจาะไม่เข้าถ้างานละเอียดผมก็จะใช้ตะปูตัวใหญ่นะฮะตะปูตัวใหญ่แล้วก็มีเครื่องเจียเองออกมาเป็นเส้นเพื่อเดินเส้นปลุกนะครับสมัยก่อนนี่เขาตอกเสร็จเขาจะไม่เย็บนะครับเขาจะเอาตะปูตอกยึดแล้วก็ฉลุทีนี้มาเปลี่ยนเป็นเทคนิคเย็บเอาเพราะว่ามันสามารถหมุนได้ทีนี้เทคนิคเนี่ยฮะเวลาตอกไปปั๊บเนี่ยถ้าเวลาดึงออกปั๊บเนี่ยฮะดึงออกถ้าดึงออกทางขวางดึงออกด้านขวางปั๊บนี่สิวหักนะครับคมหักเราต้องออกโยกออกไปทางเดิมขอทางสมมติลงไปปั๊บถ้างี้หักแต่ถ้าเราโยกแบบนี้ครับมันจะไม่หักนะครับถ้าเราใช้สิวตัวหนึ่งตัวนี้ปั๊บเนี่ยฮะขึ้นมาโค้งตัวนี้ปั๊บพอเห็นส่วนโค้งตัวนี้เรายังไม่ต้องเปลี่ยนสิวนะฮะเรามาโค้งตัวนี้ก่อนนะฮะหรือตัวไหนที่มีโค้งเราก็ใส่ตัวนี้ก่อนนะครับมันจะได้ไวครับศิลปะแบบนี้นะครับเป็นงานที่ตอบสนองต่อพุทธศาสนายิ่งเป็นลายที่อยู่ตามวัดเนี่ยมันเป็นเรื่องของจริยธรรมด้วยไปด้วยนะครับคือถ้าไปทำในวัดนะฮะมันต้องถือศีลถืออะไรด้วยถืออะไรอย่างเงี้ยครับเป็นลักษณะของจริยธรรมเข้าไปร่วมด้วยมีข้อคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือ1คือมันมีความหมายต่อจิตใจนะครับ2เราได้ความรู้ในความสัมพันธ์ของลายเส้นทำให้เราเกิดความคิดความอ่านในการแตกยอดได้ผมตั้งไว้สำหรับตัวเองนะฮะคือให้เป็นงานศิลป์ที่มีความหมายนะฮะคือหมายถึงว่าที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและศรัทธาต่อพุทธศาสนาคือเวลามองปั๊บเนี่ยจะอธิบายความหมายโดยที่ไม่ขัดแย้งเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะฮะผู้ประกอบการเขาหันมาสนใจในแนวของวัฒนธรรมเยอะ
ในระยะเวลา10กว่าปีเนี่ยนะฮะผมเคยไปสอนหลายที่ทั้งเด็กทั้งอะไรจนเขาฝึกเป็นอาชีพของตนเองก็มีผมเองเมื่อก่อนผมก็เปิดร้านนะครับเปิดร้านแต่ว่ามีของศิลปะก็เอางานของตัวเองเข้าไปลงนะฮะพอมาเริ่มทำลงปั๊บเนี่ยลูกค้าเขาก็เห็นเขาก็สนใจงานผมก็เลยเกิดการฝึกฝนการฝึกฝนมันไม่ยากเวลาเราเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดบ้างที่นั่นบ้างตามงานศิลป์บ้างมันเกิดความสนุกถ้าเราขึ้นรูปได้ปั๊บเนี่ยมันเรามีความภูมิใจงานชิ้นอย่างนี้นะครับอยู่ที่เราว่าเรารักและศึกษางานถ้าสนใจก็เข้ามาเรียนได้ครับเข้ามาศึกษาได้ที่เขาเชิญผมไปเป็นวิทยากรถ้าเป็นงานฉลุแบบนี้7วันมันก็จะได้ส่วนหนึ่งแต่ถ้าอยากให้เป็นจริงๆเนี่ยมันต้องรักเอาเป็นเวลาอดิเรกก็ได้ทีแรกผมว่าผมก็จะขอพื้นที่ในการสอนฟรีที่วัดต้นเขียนเพราะมีผู้ที่เขาทำนะครับท่านสจเขาก็บอกว่าลองมานั่งทำดูเรามาศึกษาดูนะครับช่วยๆกันอนุรักษ์ไว้นะเผื่อใครสนใจนะครับ